นับสนุนโดย Elite Holiday น้ำนมถั่วเหลืองตรา BSC ซอยช่วงอร่อยรอบครัวหลวงสุดเด็ดเมนูพิเศษจากหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนยิ่งกินยิ่งติดใจหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นกีฬายิงเป้ากันเป็นที่เรียบร้อยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนหรือท่านเม็ดปัวก็ได้เตรียมวัตถุดิบเพื่อมาโชว์ฝีพระหัตถ์ในการทำอาหารให้กับ2พิธีกรของเราได้ชิมกันครับโอ้ฝ่าบาทวันนี้ไปออกกำลังกายมาเยอะมากเลยยิงไปหลายนัดมากหิวยิงไม่ถูกแค่นัดเลยยิ่งหิวใหญ่เลยมันไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยเดี๋ยวเราจะทำอาหารฝ่าบาทจะทรงทำสลัดปลาเท้าลมควันโครงการหลวงเขาเลี้ยงไว้ที่อินทนนท์เราสโมกแล้วแล้วโครงการหลวงที่ไหนบ้างฝ่าบาทที่จะซื้อปลาเท้าลมควันได้หลังมอชมีร้านขายวัตถุดิบโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับพวกนี้มีหมดเนี่ยซื้อมาหมดปลาเท้าสดก็มีปลาเท้าลมควันแล้วก็มีปลาเท้าสดก็มีโอ้โหหอมคือกลิ่นอะกลิ่นเหมือนลมควันมาอังกฤษใช่ไหมคุณนิรุตเราไปไบเบอรี่ฮะใช่เราไปไบเบอรี่เมืองนึงที่โอ้โหเลี้ยงแต่ปลาเทาเต็มไปหมดคุณผู้ชมเป็นบ่อๆเลยแล้วก็มีการตกเองแล้วอะไรบ้างแล้วเราไปทานสดๆเลยนะฝ่าบาทโครงการหลวงซื้อมา1ตัวแล้วก็มาแลกร้านโครงการหลวงที่กรุงเทพที่รู้จักก็น่าจะมีก็น่าจะมีครับลองไปเสาะหาดูแล้วกันนะครับนี่เราอยู่เชียงใหม่แล้วก็ซื้อที่สุเทพมาที่ถนนสุเทพนะครับแล้วมาถึงปั๊บก็มาแลกเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับผักเสร็จแล้วครับประมาณครับเลยครับก็จะเอาปลาใส่ไปแล้วก็จะทำน้ำสลัดที่มันไม่เหมือนใครเขาอ๋ออันนี้อะไรประมาณนี้มะกอกแล้วก็ผสมกันสองอย่างผสมสองอย่างก็ใส่บาสมิกวินิก้าเปรี้ยวหน่อยนะครับคือน้ำส้มสายชูที่มาจากองุ่นนะครับใส่น้ำขึ้นไปหน่อยเกลือครับเกลือหิมาลัยสีชมพูเกลือสินเทาพริกไทยส่วนผสมที่ใส่ก็ขบาดก็ลักษณะขบาดจะกะเอานะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ชั่งตวงมัสตาร์ดอยู่ไหนมัสตาร์ดดีจองดีจองมัสตาร์ดนี่มันเป็นทรัฟเฟิลซอสตกลงอร่อยใส่ไปมันอร่อยนั่นแหละไม่ต้องไปเป๊ะๆหรอกอร่อยแล้วกาดมะนาวนิดนึงสลัดปลาเท้าก็เสร็จเรียบร้อยไปเราจะไปย่างเนื้อโทมาฮอกคุณผู้ชมโทมาฮอกเราชูวีไว้เพื่อให้ข้างในมันสุกสม่ำเสมอก่อนตอนนี้นะฮะเราจะทำเนื้อคือมันจะมีกระดูกออกมามันเป็นเนื้อส่วนซี่โครงเขาจะเรียกว่าโทมาฮอกชิ้นมันจะใหญ่หน่อยมันจะหนาประมาณ2นิ้วกว่าถึง3นิ้วเนี่ยคราวนี้เวลาถ้าเราไปย่างเนี่ยมันก็จะสุกช้าเราก็ใช้วิธีการเข้าช่วยเครื่องเนี่ยเขาเรียกเครื่องซูวีซึ่งมันจะทำให้ข้างในสุกสม่ำเสมอเราจะเนื้อหนาขนาดนี้เราตั้งไว้ที่ประมาณ 58-60 องศาแล้วก็ใช้เวลาซูวีประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเอาเนื้อในแวคคุมแพ็คไม่ให้น้ำเข้าไปเลยโดยที่ไอ้เครื่องเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยร้อนสม่ำเสมอที่60องศาไม่เกินคือสวีทนี่คือทำให้มันหวานไงทำให้หวานสวีทสวีทอ๋อครับแต่เนื้อตรงนี้จะมีเสน่ห์มากคุณผู้ชมครับดูใหญ่โตมีทั้งตัวเนื้อไม่มันถูกสไตล์คนไทยไงเพราะคนไทยเนี่ยไม่กินสเต็กคนละชิ้นจะต้องสั่งมาแบ่งกันแบ่งกันมาวางกลางโต๊ะนี่คื
หน้าหนาวที่ฝ่าบาทใช้ทำไฟเพลสเปล่าก็บอกเรายังหั่นไม่ได้เราต้องรอประมาณ10นาทีรอให้มันสแตนให้มันซอนก่อนถ้าหั่นตอนนี้มันเลือดมันไหลออกมาหมดเดี๋ยวให้เลือดเดี๋ยวก็บอกอยู่ในนั้นก่อนตรงนี้ครับสม่ำเสมอมากโอ้มันจะสวยมันจะติดมันครับวันนี้เราจะหั่นเพราะเขาต้องหนาหน่อยตรงท้ายมันจะมีมันเยอะโอ้ในฐานะคนที่เคยทานเนื้อมาก่อนกับผมแต่อันนี้สวยมากเลยมันไปเป็นเรียงมาสลับกันเนื้อก็มองว่าขาดน้ำไปอีกนิดน้ำสลัดนี่อร่อยมากแล้วเป็นสเต็กที่ไม่มีการเอาอะไรมาราดเลยนะครับเครื่องปรุงนี่จำไม่ได้เลยต้องไปหากันหมดแล้วบางอย่างก็หาไม่ได้ในร้านค้าในประเทศไทยข้าวผมก็มีอะไรที่ใส่ได้ก็ใส่ถ้าไม่มีก็ข้ามไปหมายว่าต้องมีไม่ต้องมีอะไรก็ต้องทำไม่ได้โอ้นั่นคือเคล็ดลับของความอร่อยสรุปผมพูดแล้วผมว่าสลัดเพราะว่าเนื้อผมไม่ได้จิ้มฉะนั้นก็พอเห็นวิธีการรับทานของป้าบาทแล้วของพี่เอ๋แล้วอร่อยมากครับวันนี้เป็นบ่ายที่มีความสุขมากคุณผู้ชมเราไปเดินยิงปืนไปเดินชมเขาสวยๆแล้วก็มื้อค่ำนี่เป็นมื้อที่ผมมีความสุขมากได้ทานโตโมฮอกฝีมือฝ่าบาทนี่ต้องเรียกว่าสุดยอดแล้วคุณนิรุธวันนี้ก็เป็นการรับประทานสลัดนะฮะง่ายๆตัวสลัดแล้วก็โตโมฮอกนี่เป็นยังไงพี่เอ๋ตัวสลัดกับโตโมฮอกนี่บอกว่าสุดยอดคุณผู้ชมครับนี่แล้วน้ำสลัดที่ทำอีกทีก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเดิมถ้าอะไรขาดไปมันก็จะไม่ใช้ไงคุณผู้ชมนี่คือวันนี้มันมีครบหลายอย่างก็เลยใช้หมดแล้วว่างๆแวะมาพักที่บ้านเม็ดบัวกับท่านแล้วทานอาหารอร่อยๆอย่างนี้สุดยอดครับถึงเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ครับท่านผู้ชมมองอยู่คัดได้แล้วไม่คัดอีกท่านผู้ชมมองอยู่ยังไม่คัดอีกเหรอป้าบายก็หิวสั่งให้คัดเองเลยจะไปนั่งกินถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใดแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation สัปดาห์หน้าพบกับสุดยอดเป็ดปักกิ่งทางสเต็กวากิวออสเตรเลียนแอนด์แลมสเต็กหลวงสุดเด็ดข้าวเบอร์